หลังแรกเห็นแต่หางกระแตครับหลังสองยังหลักกินดูเห็นเลยพี่น้องกระหลอกคือกระแตพี่น้องผมรีวิวกับให้เสียแจ็คนะครับก็เป็นกับขนาด8นิ้วครับแบบมีฟันคือรันแล้วบ่ผ่านครับมื้อนี้ก็ได้3ตัวแล้วครับเหี้ยไส้ก็เป็นมันครับผมมันหวานครับเหี้ยถือไส้แก่ปลาถือกระหลอกคือแต๋วพี่น้องเป็นตายอยู่ก็มีแล้วครับหลังแรกเห็นแต่หางกระแตครับหลังสองยังหลักกินดูเห็นเลยพี่น้องงูหายครึ่งตัวเลยต้องใช้เป็นอีเห็นนะครับมันกินมันถือส่งงานเซานี้ครับกับฟันแบบมีแขวนะครับขนาด6นิ้วเสานี่ซีแตงครับพี่น้องเดี๋ยวยังมาแรงหลุนต่อครับแก้วส่งงานครับมื้อนี้แรงนี้นะครับแรงนี้ได้3มื้อเช้าได้4เป็น7กับหายอีกครั้งนึงถือลักครับผมถ้าสนใจอุปกรณ์หรือสินค้าสำหรับหากบหาปูหาปลาหาเขียดครับเชิญแต่ทางนี้ครับยังไงผมก็สิแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับพี่น้องก็จะมีสินค้าหลากหลายอย่างครับเข่าของเครื่องใส่เป็นเครื่องมือดักสัตว์ครับพี่น้องยังไงก็เข้ามาสอบถามหรือเข้าไปเบิ้งได้ครับหรือติดต่อทางพนักงานหรือทางตัวแทนได้เลยครับยังไงผมก็สิแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับพี่น้องเด้อเบิ้งกันเด้อถ้าสนใจนะครับ